clouds pass, the skies are clear. จงพิสูจน์ว่ากำลังสองของจำนวนใดๆจะหารด้วยสามลงตัวบรรทัดที่หนึ่งหารด้วยสามลงตัวขั้นที่หนึ่งแปลว่ามีเศษเป็นศูนย์หรือหารด้วยสามแล้วเหลือเศษหนึ่งที่จริงแล้วเนี่ยหารด้วยสามแล้วจะเหลือเศษเป็นศูนย์ได้หารด้วยสามเหลือเศษเป็นหนึ่งได้แล้วก็หารด้วยสามแล้วเหลือเศษเป็น2ก็ได้แต่หารแล้วเหลือเศษเป็น3ไม่ได้อันนี้เขาบอกมาไหมว่าจำนวนเต็มใดๆคืออะไรไม่เราก็ต้องสมมุติเองข้อที่แล้ว A ข้อนี้ก็เอา A ก็แล้วกันให้ A เป็นจำนวนเต็มใดๆA เป็นจำนวนเต็มใดๆแล้วมันก็หารด้วยอะไรคะหารด้วย3นั้นนักเรียนได้วิธีทำเป็นอะไรคะนักเรียนได้เขียนในแบบของ A เท่ากับ BQ บวก R นะคะเขียนว่าไงฮะ A เท่ากับ 3Q บวก R ก่อนแล้วทีนี้มันมีอยู่3กรณีไงนักเรียน A เท่ากับ BQ บวก R ใช่ไหมมัน A คือจำนวนเต็มนะA คือจำนวนเต็มนั่นเลยต้องเขียนในรูปทั่วๆไปก่อนเขาบอกว่าหารอะไรนะหารด้วย3ใช่ไหมนักเรียนก็ให้ A นะเป็นจำนวนเต็มใดๆนะนักเรียนก็อย่าเพิ่งจดก็ได้นะคะให้ดูอธิบายก่อน A จะเท่ากับเราหารด้วย3ก็3 Q แล้วก็บวกด้วยนี่คือทั่วไปใช่ไหมนักเรียน A เท่ากับ3 Q บวก R นี่คือทั่วไปก่อนเสร็จแล้วมันก็จะแบ่งออกเป็น3กรณีใช่ไหมกรณีแรกที่เขาบอกมาว่าหารด้วย3ลงตัวนะกรณีที่1ใช่ไหมหารด้วยหารด้วย3ลงตัวถ้าหารด้วย3ลงตัวก็จะได้ A เท่ากับ3 Q หารด้วย3แล้วเหลือเศษ1 A จะเท่ากับ 3Q บวก1ถ้าหารแล้วเหลือเศษ2คือในความเป็นไปได้มันมีเศษ2ด้วยก็ได้ A เท่ากับ 3Q บวก2ใช่ไหมคะอันนี้คือแบ่งออกเป็นกี่กรณี3กรณีนะฮะเสร็จแล้วเขาโจทย์ถามว่าอะไรอันนี้คือเราตีความมันออกมาแล้วก็เขียนในแบบของขั้นตอนวิธีการหารเขาบอกว่ากำลังสองของจำนวนเต็มใดๆกำลังสองของจำนวนเต็มใดๆหารด้วย3ลงตัวมันเขามี2จากกรณีที่1อันนี้ให้อันนี้เป็นกรณีที่1อันนี้เป็นกรณีที่2อันนี้เป็นกรณีที่3จากกรณีที่1กรณีที่1ก็คือกรณีที่1คือ A เท่ากับ 3Q แต่เขาบอกว่าอะไรกำลัง2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ยกกำลังสองทั้งสองข้างก็เป็น A กำลังสองเท่ากับ 9Q กำลังสองใช่ไหมคะเขาบอกว่าทำไมมันหารแล้วเป็นไงคะลงตัวเพราะฉะนั้นทำยังไงถึงจะเรียกว่าหารลงตัวเขาบอกว่ากำลังสองของจำนวนเต็มใดๆหารด้วย3ลงตัวกำลังสองของจำนวนเต็มใดๆหารด้วย3ลงตัวนักเรียนลองแปลออกมาสิว่าเราต้องการอะไรเดี๋ยวครูเขียนกันนะกำลังสองของจำนวนเต็มใดๆหารด้วย3ลงตัวนักเรียนต้องทำยังไงมันถึงจะได้อย่างนี้ทำยังไงคะทำยังไงอันเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ต้องการใช่ไหมเราให้ A มันเป็นอะไร A เป็นจำนวนเต็มกำลังสองของจำนวนเต็มใดๆแสดงว่าสิ่งที่เราต้องการ A กำลังสองหารด้วย3ลงตัว
แสดงว่าเอา3น่ะแล้วไปคูณแล้วได้ตรงเนี้ยเป็นจํานวนเต็มนี่คืออย่างนี้คือต้องการถ้าเราทําแล้วได้รูปนี้ปุ๊บตอบได้ว่าอย่างนี้ใช่ไหมคะนักเรียนเข้าใจไหมคะที่ครูอธิบายหรือว่าอธิบายเสร็จแล้วครูเข้าใจคนเดียวนักเรียนเข้าใจปะคะนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยทํายังไงมันถึงจะได้ออกมาเป็นรูปนี้เราก็จะเขียนเป็นเอกำลัง2เท่ากับ9ได้นะเราแยกได้เป็น3คูณด้วย3 q กำลัง2แล้ว q มันเป็นจำนวนเต็ม q กำลัง2จะเป็นจำนวนเต็มไหมเป็นค่ะจำนวนจริงมีสมบัติปิดนะคะสมบัติปิดของการคูณเพราะฉะนั้นนักเรียนได้รูปนี้หรือยังได้แล้วเมื่อได้แล้วทำไงได้แล้วก็สรุปว่ากำลัง2ของจำนวนเต็มใดๆหารด้วย3ลงตัวนะเพราะมีเนี่ย3คิวกำลัง2เนี่ยเป็นจำนวนเต็มอันนี้คือกรณีแรกอีกกรณีหนึ่งก็จะเป็นกรณีที่มีเศษเหลือเป็นเท่าไหร่เศษเหลือเป็น1เราก็เอากรณีไหนไปทำเอากรณีที่2ไปเมื่อไหร่ a มันจะยกกำลังเมื่อไหร่ a กำลัง2ก็ต้องยกกำลังสองทางสองทางเมื่อไหร่ก็เมื่อน้ำท่วมหลังเป็ดอ้าวกรณีที่สอง a เท่ากับ3 q บวก1เสร็จแล้วทำอะไรยกกำลังสองได้เป็น a กำลังสองเท่ากับอ้าวถ้ายกกำลังสองก็คือ3 q บวก1ทั้งหมดยกกำลังสองหน้ากำลังสองเอามาใช้แล้วกำลังสองสมบูรณ์ หน้ากำลังสอง 9Q กำลังสองนะหน้ากำลังสองบวก2หน้าหลังบวกหลังกำลังสอง3กำลังสองบางคนก็เป็น6นะบวก2หน้าหลัง3 6บวกคูณอีก1ก็6 q บวกหลังกำลัง2 1 1กำลัง2ก็ได้2ก็มีนะมีหลายแบบคราวนี้ทำยังไงทำแบบเนี้ยค่ะนักเรียนแต่ว่าถ้าอีแบบนี้ที่ต้องการคืออะไรเพราะมันเหลือเศษเป็น1ใช่ไหมจะต้องทำให้อยู่ในรูปนี้ a กำลัง2เท่ากับ3คูณจำนวนเต็มแล้วบวกด้วย1ทำยังไงจะคูณจำนวนเต็มแล้วบวกด้วย1นี่1เนี่ยเห็นไหมมีเขามาอยู่แล้วเอา3ออกมา Q ก็ออกได้เอาออกไหม Q ก็ออกได้เอาออกไหมจะเอาออกมาทำไมไม่ต้องการเลยได้เท่าไหร่นะ9 Q กำลัง2ผิดเลยไหม3บวก2 Q บวก1นี่อยู่ในรูปนี้แล้วนะนั้นตรงนี้ตอบว่าอะไรตรงนี้เขียนว่าไงกำลังสองของจำนวนเต็มใดๆหารด้วย3แล้วเหลือเศษ1เราก็จะเขียนลงไปตรงนี้กำลังสองกำลังสองของจำนวนเต็มใดๆหารด้วย3แล้วเหลือเศษ1เพราะว่าอันนี้เป็นจำนวนเต็มอย่างนี้รู้เรื่องไหมคะเนี่ยถ้าทำเองอย่าบอกว่าไม่ได้นะน่าเกลียดเสียกำลังใจคนสอนหมดเลยคราวนี้ถ้าครูจะทำเพิ่มอีกจำนวนหนึ่งนะเพื่อที่จะให้นักเรียนคุ้นเคยนักเรียนจะได้พิสูจน์เองได้แล้วครูจะให้มันทำจะให้มันเหลือเศษ2ก็คือเขาไม่ได้ถามหรอกค่ะเขาถามแค่เหลือเศษ1แต่ว่าอยากจะเพิ่มเติมเพื่อให้มีประสบการณ์นะฮะเราจะทำยังไงดีนักเรียนใช้อะไรนะ
อ้าวจากสมการที่3ได้ว่า A เท่ากับ 3Q บวก2ยกกำลัง2ทั้ง2ข้างอ่ะ9อ่ะเขารวบลัดไปเลย9 Q กำลัง2บวก2หน้าหลัง2คูณ3เป็น6คูณ2เป็น12 Q บวกหลังกำลัง2บวก4เท่านี้ล่ะทำไงอะคะนักเรียนอ่ะกูจะทำตามที่บอกอ่ะบอกมาว่าทำไงไทำไงอะเหลือเศษ2แล้วทำไงอะแล้วลองช่วยคิดหน่อยทำไงดีเธอว่ามันจะเป็นไปได้ไหมไม่ได้เพราะมันจะเหลือเศษเท่าไหร่เสมอ2ไม่ใช่พอทำแล้วเนี่ยนักเรียนดูพอเราทำแล้วเนี่ยปกติแล้วมันจะได้ถ้าเราหารเอา3ไปหารเนี่ยนะหารจำนวนเต็มใดๆเนี่ยแล้วมันมีเศษที่จะเหลือเป็นกรณีที่1คือ0กรณีที่2คือมีเศษเป็น1กรณีที่3มีเศษเป็น2เราลองดูซิว่าถ้าใน3กรณีเนี้ยที่มันเป็นไปได้ทั้งหมดอะเศษมันจะเหลือจริงๆเนี่ยมันจะเป็นอะไรมันนักเรียนดูซิว่าถ้าเราทำตรงนี้ปุ๊บนักเรียนดูนะถ้ากูจัดอย่างนี้9 Q กำลัง2บวก12 Q ความเป็นไปได้ก็คือบวก3แล้วบวก1ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะมาเป็นอย่างนี้ก็เป็น3แล้วก็3 Q กำลัง2บวก4 Q บวก1แล้วก็บวก1อันนี้ก็ยังมีเศษเป็นอะไรอยู่เหมือนเดิมเป็น1เพราะว่าเขาบอกว่าเมื่อหารอะไรนะกำลัง2ของจำนวนเต็มใดๆเมื่อหารด้วย3ที่จริงแล้วถ้าไม่กำลัง2อ่ะเศษมันจะเหลือเป็น2ได้เป็น1ได้แล้วก็เป็น0ก็ได้แต่กรณีแบบนี้นะนักเรียนดูนะมันหารแล้วมันจะเหลือเศษเป็น0หรือมีเศษเป็น1เท่านั้นนะมันลองดูซิถ้าครูต้องบอกว่าเราเห็นแค่ตรงนี้แล้วเราบอกเราจบละแต่ครูบอกว่าลองดูอีกอันนึงซิเพื่อให้เป็นประสบการณ์แล้วก็พอมาทําเสร็จแล้วเราเจอว่าเศษที่เหลือมันไม่ได้เป็นเศษ2นะมันเป็นเศษ1เพราะเวลาเราพิสูจน์ต้องทําทั้งกี่กรณีทั้ง3กรณีอันนี้แจกแจงได้ทั้งหมด3กรณีเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยค่ะนักเรียน 3q กําลัง2บวก 4q แล้วก็บวก1ตัวนี้มันเป็นจํานวนเต็มใช่มั้ยคะนักเรียนเป็นจำนวนเต็มเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าตรงนี้เขียนว่าไงนะกำลัง3ของจำนวนเต็มใดๆหารด้วย3แล้วเหลือเศษ1เขียนเหมือนกันไหมคะเหมือนกันแม้จะเป็นกรณีที่3ก็ตามแต่กรณีที่3ไม่ได้ยกกำลัง2กรณีนี้มันเป็นกรณีเรายกกำลัง2นั่นเองจดถูกไหมคะไม่ต้องจดที่สไลด์ได้ไหมจดตรงนี้ได้ไหมได้นะเสร็จได้ยังนักเรียนจดอยู่ที่ตรงไหนคะอยู่ตรงส่วนที่1 2หรือ3ส่วนที่3ส่วนที่3เวลาสรุปเหมือนกันเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วจะฝากโจทย์ข้อหนึ่งเพราะเวลาที่อธิบายคงไม่ทันเอาไปทำเองแล้วก็ในการพิสูจน์นักเรียนคงจะได้
แนวคิดแล้วใช้วิธีการลักษณะเดิมเรียบร้อยไหมคะนักเรียนเรียบร้อยครูจะขอไปที่สไลด์เพราะเวลาเหลือน้อย